ได้เข้าร่วมกิจกรรม MOU กับทางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอุบลราชธานีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีกิจกรรม3อย่างก็คือมีตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทานศีลภาวนาและปลูกพืชสมุนไพรคลังยาคลังอาหารและจิตอาสาพัฒนาวัดพัฒนาชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยในการดูแลพัฒนาวัดเข้ามาดูแลบริเวณช่วยตัดหญ้าช่วยในการตัดกิ่งต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระไม่สามารถทำเองได้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางหน่วยราชการและชุมชนเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้แล้วก็มีกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมและนำอาหารที่ได้เหลือจากข้าวก้นบาตรพระนี่ไปสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมายที่ทางอำเภอทางวัดกำหนดแต่ปกติก็ทางวัดก็มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้อยู่แล้วก็มันก็ไม่ได้หนักใจในการจัดงานเท่าไหร่เพราะว่าชาวบ้านก็ทำบุญตักบาตรกันปกติอยู่แล้วแต่ว่าเรามากำหนดถนนเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมใหม่ก็คือมาจัดในวัดบิณฑบาตในวัดแล้วก็เหลือจากอาหารจากเหลือจากพระก็ญาติโยมนำไปแบ่งกันกินแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สำหรับวันนี้ก็มีของโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดก็ได้ซึ่งทําบุญตักบาตรทุกวันพระแล้วก็กําหนดให้วัดสมังคารามเป็นวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งเมื่อเช้านี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์และภรรยาร่วมทําบุญตักบาตรพร้อมกับนายอำเภอผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลเหล่าบกและหมู่บ้านใกล้เคียงและก็ผู้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบกพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในอบต.ก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยทราบว่าวัดบ้านเศรษฐีนี่การจัดครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมครับท่านอ๋อก็เป็นครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่3แล้วปกติก็ทำทุกวันขึ้น15ค่ําแต่ได้มาสับเป็นวันแรม15ค่ํา2ครั้งครั้งนึงก็รองผู้ว่ารองผู้ว่ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมกิจกรรม